อ๋อจิตเป็นธาตุรู้เลยธาตุรู้เป็นหนึ่งในหกธาตุที่มีอยู่ในจักรวาลในใจพวกในโลกนี้คือมันเป็นจิตมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของมันซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นไปได้เพราะเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับใช่แต่ในสากลทั้งโลกนี้มันมีอยู่หกอย่างที่ไม่เกิดไม่ดับคือมีอยู่เป็นอยู่ของมันมาแต่นั่งเดิมแล้วนั่งเดิมมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่มีกำหนดเริ่มต้นมันเป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยมีธาตุรู้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุอวกาศธาตุแล้วไอ้ธาตุทั้งหกนี่มันมาปฏิสัมพันธ์กันมันเลยทำให้เกิดเป็นดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นมีสัตว์มีต้นไม้ใบหญ้ามีอะไรต่างๆนี่มันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของธาตุทั้งหกนี่แต่สิ่งที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์แบบนี้มีเกิดแล้วดับยันร่างกายนี่มันมีการปฏิสัมพันธ์ของธาตุทั้งห้าดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุรู้วารมกายก็มีร่างกายเดี๋ยววันหนึ่งธาตุทั้งห้ามันก็แยกตัวออกจากกันร่างกายก็หายไปร่างกายก็ดับแต่ตัวธาตุที่มารวมกันไม่ดับมันก็แยกไปอยู่ส่วนของมันไปธาตุดินก็กลับไปอยู่ส่วนของมันไปธาตุน้ำก็อยู่ส่วนของมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมารวมกันอีกอันนี้มันก็ทำให้เกิดมีต้นไม้มีร่างกายของมนุษย์มีร่างกายของสัตว์เดรัจฉานอีกมันก็เป็นอย่างนี้ไปเกิดดับไปตลอดเวลาเป็นการปฏิสัมพันธ์ของธาตุทั้งหกเนี่ย